ท้อหนักวิดลาโลกนักร้องดังชีวิตหักเหเป๋จนเกือบคิดสั้นแต่สุดท้ายก็ยิ้มสู้เพลงดังแบบม้ามืดแล้วพานักร้องหน้าใหม่แจ้งเกิดชนิดดังระเบิดเถิดเทิงโดยเฉพาะในเขตอีสานวัยรุ่นยุคนั้นอินตามเพลงสุดๆก็คือเพลงขอแค่มองหรือรักคนชื่อต้อยเพลงนี้แต่งคำร้องทำนองโดยครูสรเพชรพินโยขับร้องโดยธนาภาโชคแม้จะมีเพลงดังชื่อเสียงหอมฟุ้งอยู่ในใจแฟนเพลงแต่ชีวิตของนักฝันท่านนี้ไม่ได้สวยหรูเหมือนภาพที่คนทั่วไปคิดเขาเคยเจอช่วงชีวิตที่หน่วงหนักจนไม่อยากมีชีวิตมาแล้วดังปรากฏในประวัติเส้นทางชีวิตดังนี้ธนาภาโชคมีชื่อจริงว่าอ่อนปวลักษ์ต่อมาเปลี่ยนเป็นธนโชตปวลักษ์เกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ปี2512ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เป็นลูกคนที่2ในจำนวนพี่น้อง6คนซึ่งเป็นชาย3หญิง3บิดาชื่อทองคำมารดาชื่อแพงปวลักษ์ชีวิตในวัยยาวของเด็กชายอ่อนมีโอกาสได้ศึกษาถึงชั้นป.6เท่านั้นเพราะฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนพ่อแม่มีอาชีพทำไร่ทำนาและรับจ้างทั่วไปจึงไม่มีเงินจะส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือต่อหลังจากเรียนจบการศึกษาภาคบังคับเด็กชายอ่อนจึงออกมาช่วยพ่อแม่ทำงานอย่างไรก็ตามในช่วงนั้นฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาลส่งผลให้ผลผลิตข้าวในแต่ละปีไม่พอที่จะเลี้ยงดู8ชีวิตในครอบครัวให้อิ่มท้องได้ทุกวันเมื่อเด็กชายอ่อนเจริญวัยย่างเข้าสู่วัยหนุ่มจึงเสียสละเพื่อครอบครัวตัดสินใจออกจากบ้านมุ่งหน้าไปหางานทำที่กรุงเทพเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวอาชีพแรกในเมืองหลวงที่เขาคว้ามาได้ก็คือเป็นเด็กในอู่ซ่อมรถเล็กๆแห่งหนึ่งมีรายได้เดือนละ 1,500 บาทแลกกับการทำงานทุกอย่างในร้านอดทนสู้งานอยู่2ปีหนุ่มอ่อนก็เห็นประกาศรับสมัครคอนวอยแบกของอุปกรณ์ของวงดนตรีชื่อดังคือพิมพาพรสิริซึ่งโด่งดังมากในตอนนั้นเขาจึงตัดสินใจลาออกจากงานที่อู่ซ่อมรถไปสมัครเป็นคอนวอยแบกของโดยได้รับรายได้วันละ150บาทแม้งานจะหนักแค่ไหนแต่เขาก็อดทนด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งความฝันที่อยู่ในใจของเขาคืออยากจะเป็นนักร้องจะมีโอกาสเป็นจริงบ้างหนุ่มอ่อนออกตระเวนแสดงคอนเสิร์ตกับวงดนตรีพิมพาพรสิริด้วยจิตใจมีน้ำอดน้ำทนหนักเอาเบาสู้อดทนรอคอยเฝ้าฝันที่จะเป็นนักร้องอยู่ทุกวันทุกคืนในที่สุดวันหนึ่งเขาก็รวบรวมความกล้าขอลุงใหญ่อยุธยาผู้จัดการวงว่าอยากจะขอร้องเพลงดูบ้างเมื่อลุงใหญ่อยุธยานักปั้นชื่อดังได้ฟังน้ำเสียงลีลาการร้องของเขาก็พออกพอใจจึงให้โอกาสเขาขึ้นร้องเพลงหน้าเวทีแต่ก็ต้องทำควบคู่กับอาชีพเดิมคือเป็นคอนวอยแบกของในวงแม้รายได้ของเขาจากการร้องเพลงจะเพิ่มขึ้นแค่เพียงร้อยเดียวแต่เขาก็พอใจเพราะสิ่งที่เขาต้องการก็คือจังหวะและโอกาสในการได้เป็นนักร้องและจากประสบการณ์หน้าเวทีกว่า2ปีที่เขาต้องฝึกฝนและตรากตรำอย่างหนักทั้งด้านหน้าและหลังเวทีวันหนึ่งโอกาสก็มาถึงเขาได้รับการตั้งชื่อนักร้องว่าธนาภาโชคโดยลุงใหญ่อยุธยาเป็นคนให้โอกาสเขาทำงานชุดแรกเมื่อปี2533ในอัลบั้มที่มีชื่อว่าขอแค่มองและเพลงชุดนี้เองที่ทำให้ชีวิตของเด็กบ้านนอกจากอู่ซ่อมรถเล็กๆคนนี้ได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อแฟนเพลงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นกับเพลงขอแค่มองนักร้องลืมนักเรียนสุดท้ายที่ชายแดนทองอินสิ้นหวังจดหมายน้อยทยอยส่งเป็นต้นชื่อของธนาภาโชคดังกระฉ่อนไปทั่วประเทศด้วยน้ำเสียงลีลาการร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวพร้อมกับได้ตระเวนเดินสายร้องเพลงโชว์ตัวกับวงดนตรีของพิมพาพรสิริอย่างไรก็ดีถึงแม้ธนาภาโชคจะก้าวขึ้นมาเป็นนักร้องชั้นนำของวงการเพลงลูกทุ่งแล้วก็ตามแต่ภารกิจประจำของธนาภาโชคในวงดนตรีพิมพาพรสิริก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเขายังคงช่วยงานทั้งด้านหน้าและหลังเวทีเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือรายได้ที่ดีขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นครอบครัวพี่น้องเริ่มสบายขึ้นนั่นคือความสุขจากความสมหวังและความสำเร็จในชีวิตของธนาภาโชคที่เขาต้องการแต่ความสุขสมหวังก็อยู่กับเขาไม่นานนักเมื่อชื่อเสียงความศรัทธาของแฟนเพลงที่เคยมีให้ลดน้อยถอยลงเมื่อผลงานชุดต่อๆมาไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทำให้ธนาภาโชคเกิดความอิ่มตัวรู้สึกเหนื่อยและท้อใจธนาภาโชคเผยว่ากับชีวิตของตัวเองในช่วงนั้นไม่รู้เป็นเพราะอะไรรู้แต่ว่าท้อแท้ในหลายๆเรื่องทำอะไรก็รู้สึกว่าไม่ดีขึ้นเลยบางทีคิดว่าจะไปบวชเป็นพระเข้าวัดไปเสียเลย
แต่ว่ามาคิดดูอีกทีก็ทำใจไม่ได้เพราะว่าเรายังมีร่างกายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ดีทุกอย่างและยังตัดใจไม่ได้จริงๆอีกอย่างหนึ่งตอนที่เขากำลังประสบปัญหาชีวิตอย่างหนักจนรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังมีอยู่วันหนึ่งเขาได้ฟังรายการวิทยุรายการหนึ่งโดยบังเอิญและก็มีแฟนเพลงโทรมาขอเพลงขอแค่มองกับดีเจพร้อมกับถามข่าวคราวถึงธนาภาโชคว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่อยากให้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งเขาก็เลยได้คิดและมีกำลังใจขึ้นมาอย่างมากเพราะอย่างน้อยๆเขารู้สึกว่าชีวิตตัวเองก็ยังมีคนคิดถึงยังมีคนต้องการอยากให้ร้องเพลงให้เขาฟังอยู่ประกอบกับตอนนั้นทางผู้ใหญ่ต้นสังกัดก็ได้ให้โอกาสกับเขาและเรียกเข้าไปเตรียมงานชุดใหม่ให้ก็เลยเป็นจังหวะที่เขาผละออกมาจากความคิดท้อแท้ท้อถอยจนเกือบจะคิดสั้นได้ธนาภาโชคเผยความรู้สึกตอนนั้นว่าตอนนั้นผมเข้าใจแล้วล่ะว่าคนที่เขาคิดสั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่ก็คงจะเหมือนกับผมในช่วงเวลานั้นเพราะหาทางออกไม่ได้แม้แต่ทางเดียวแต่พอมาคิดดูอีกทีเรายังมีญาติพี่น้องที่รักเราอยู่เขาจะเสียใจแค่ไหนหากเราคิดสั้นทำอะไรไปแบบโง่ๆเอาตัวรอดเพื่อหนีปัญหาเช่นนั้นจากจุดนั้นธนาภาโชคจึงหวนกลับมาร้องเพลงอีกครั้งและมีผลงานใหม่ในชุดเจ้าบ่าวในข่าวลือซึ่งชุดนี้ถือได้ว่ามีเพลงที่คนรู้จักหลายเพลงเช่นเจ้าบ่าวในข่าวลือมือถือในมือเขาเป็นต้นหลังจากนั้นชื่อเสียงข่าวคราวของธนาภาโชคก็เงียบซาไปอีกครั้งจนกระทั่งเมื่อ10ปีก่อนมีข่าวว่าเขาพาภรรยาซึ่งเป็นชาวขอนแก่นไปเปิดร้านอาหารอีสานอยู่ตรงข้ามเทศบาลใหม่ทุ่งยาวตำบลทุ่งยาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังใช้ชีวิตเรียบง่ายและยังคงรับงานร้องเพลงตามแต่ใครจะว่าจ้างไปหลังจากนั้นเขาก็โยกย้ายไปที่อื่นๆเช่นพัทลุงทุ่งสงเป็นต้นแต่โดยส่วนใหญ่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่ภาคใต้ด้านงานเพลงธนาภาโชคก็มีเพลงใหม่ที่ปล่อยใน YouTube เช่นเพลงเมียมือ2เป็นต้นหลายคนเขาว่าผมได้ปัญญาเป็นมือที่2ขอเพียงแค่อย่าให้เธอบกพร่องมือ1มือ2ก็ไม่สำคัญมันอยู่ที่ใจจะมือไหนๆให้เรารักกันอดีตที่ผ่านมานั้นไปคิดถึงมันทำไมนี่คืออีกหนึ่งตำนานลูกทุ่งในวงการเพลงบ้านเราธนาภาโชค